ของขวัญช้างด้วยนะคะในวันที่12และวันที่13จะเป็นพิธีเปิดงานวันช้างไทยรวมถึงการประกาศการตัดสินการจัดประกวดซุ้มอาหารช้างต่างๆนะคะลืมนิดนึงแนะนำกันสำหรับท่านใดที่โอนมาสมทบค่าอาหารช้างในวันช้างไทยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะทุกบาททุกสตางค์จะได้นำไปเลี้ยงอาหารน้องช้างเนื่องในวันช้างไทยเราจัดกิจกรรม3ที่นะคะก็คือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราศูนย์บริบาลช้างโอ้โหตูดนะคะศูนย์บริบาลช้างบ้านปังหละนะคะแล้วก็โรงพยาบาลช้างกระบี่นะคะความสมบูรณ์ของน้องนะคะดูก้นนะคะระวังห่างน้องนะคะฟาดทีเดียวนี่เหมือนโดนมากกว่าทางมะพร้าวฟาดหน้านะคะต้นอะไรอ่ะมันกำลังติดดอกออกตรงนี้โอ้กำลังแตกใบเรามาสำรวจป่าไปพร้อมกันนะมีผักหวานไหมคะแถวนี้ชิ้นส่วนผักก็ติดตัวเราไปด้วยใช่ค่ะพี่ควานคะไปไหนกันพี่ควานทิ้งหนูไว้กับช้างตรงนี้เหรอควานก็ชิวกันจังเลยพี่ควานก็พี่ควานไปเร็วแล้วเกินนะคะทิ้งแอดมินไว้กับช้างนะโดนมดเดียดทำไมมดเดียดทำไมโอ้มดเดียดตรงนี้มีมดก็มีทุกตรงเลยจ้าสาวเอาละมดคันมดคันด้วยจ้าวิ่งหนีอย่างนั้นคนทิ้งลูกมั้ยเอ้ยเป็นแมงเป็นผู้เป็นหงส์ใครกันหลงใครกันเนี่ยเอ้ยน่ากลัวมากอะไรคืออะไรพอสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแอดมินก็เริ่มหาสิ่งที่น่าสนใจรอบด้านโอ้ยมดคบมันโอ้ยมดคบมันมดคบมันคบนั่นตะกี้ละสูโอ้มีละสูมันเป็นไข่ที่อันนี้ไปแล้วป่ะตุ้ยมันเริ่มแตกแล้วอ๋อๆต้องอยู่ก็ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นแอดมินยังสัมผัสตัวน้องทั้งสองเชื่อไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆถ้ามีพี่ควานก็ได้นะคะแต่เราต้องให้ควานอยู่ใกล้ก่อนอุ้ยมดนะมดนะคะมดมดขบแอดมินแล้วนะคะตอนนี้นะคะเออนะขบขาปีตะกี้นิดอือเข้ามายำใดเฟิร์นตรงนั้นน่ะมามดนะมันมดนะที่รักที่รักจ๋าเมื่อกี้พวกพี่ยืนอยู่ตรงนี้แต่เราไปอยู่ฝั่งนู้นมั้ยมดหนูจะได้เห็นหน้าน้องใช่ไหมไปเราจะอยากเห็นหน้าน้องไงสาวสวยเห็นแต่ตูดเด้สวยงามค่ะเขาซูมได้บอกซูมลำบากด้วยลำบากเออจริงคนนี้ซูมลำบากเครื่องหลวงใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องหลวงจะซูมลำบากหน่อยนี่สองสาวเขายังคุณกระต่ายเขาก็ยืดซะโอ้ยความคุยนะมดส้มขบนะคะแอดมินดูแลตัวเองด้วยนะมดตองเลี้ยงเองเลยพี่ควานไปอ้าวพี่ควานกลับมาหน้าน้องมีแบบตกกะเม็ดสีทั้งคู่เลยนะตกเยอะด้วยส่วนยุ้ยจะเยอะกว่าใช่ยุ้ยจะเยอะกว่านะคะยุ้ยจะเห็นผิวสีส้มเนี่ยชัดเลยบริเวณด้านบนคิ้วนะเป็นแผ่นเลยนะคะหน้างวงก็เยอะที่ขอบหูด้านล่างก็เยอะส่วนน้องยุ้ยนี่ก็คุยใช่คุยตลอดยุ้ยคุยเก่งมากนะทุกคนแอดมินสู้ชีวิตมากค่ะนะคะในเมื่อเนื้อน้องเลือกที่จะหันก้นให้เรานี่คือสภาพที่แอดมินอยู่กับตอนนี้ใช่น้องเลือกให้เราอยู่ในป่าใช่แล้วก็น้องหันหน้ามาทางนี้เราต้องมาเราก็ต้องเดินเข้ามาในป่านี่แหละค่ะโชคชะตาไม่ได้เลือกกับน้องเลือกค่ะน้องแสนรู้มดขบแอดมินคนที่ไหนแอดมินชวนน้องวิ่งหน่อยค่ะน้องชอบวิ่งโอ้โหนะคะแค่เดินยังลำบากเลยตอนนี้แอดมินก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ยังคงอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงผู้ใจเย็นนะคะตอนนี้ฟังเสียงสองสาวไปก่อนนะคะเม็ดสีผิวเกิดจากอะไรคะจริงๆก็คล้ายๆเรานะการตกกระเนาะเป็นเรื่องของเม็ดสีคล้ายๆเหมือนเรานั่นแหละถ้าเป็นช้างที่มีอายุก็จะมีเม็ดสีแต่ว่าอันนี้ก็ยังเด็กแต่ก็มีเม็ดสีอันนี้น่าจะเป็นพันธุกรรมเขาแล้วแหละน่าจะเป็นพ่อแม่เขาให้มาในเรื่องของสีในวัยเด็กใบเด็กจริงๆน่าจะมาตั้งแต่แรกเกิดเลยแหละลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะพอมีอายุพอยิ่งมีอายุเดี๋ยวจะยิ่งด่างนะเหมือนคนแก่คุณยายเราเนาะที่แขนเขาจะตกกะเนาะใช่ค่ะประมาณอย่างนี้เหมือนกันอัดซูมหน่อยผิวเป็นผิวสีส้มนะเห็นไหมมีซูมง่ายสวยงามนะคะที่หันหน้ามาหาเรานะคะคือน้องแสนรู้นะคะ
ส่วนที่หันก้นให้เรานั้นคือน้องยุ้ยนะคะยังคงใช้หางนะคะสกิดเพื่อนใช่ค่ะอ่ะโอเคสกิดนักฉันดึงหางเธอเลยนี่สกิดเลยนักหนาอ่ะจบใครละจบจบความเพื่อนรักนะคะถ้าสนิทกันมากๆเมื่อไหร่อยู่ด้วยกันก็จะไม่ค่อยกินนะคะตั้งหน้าตั้งตาเมามอยเมามอยโหเรื่องคุยนี่แบบผมแสนรู้เยอะมากใช่ไหมหนังสือไตรภาคก็ไม่หมดนะคะแสนรู้ผมเยอะนะผมสั้นตั้งเดเลยนะคะทุน้ำมันไหลยังคะยังเลยค่ะเท่าที่รู้ล่าสุดยังไม่ไหลแม่ชายช้างมาดูแอดมินเนี่ยป่ะป่านี่ไปไหนคะเราต้องเราจะเดินตามไปนะคะไปค่ะไปค่ะเราจะออกจากโขดไปพร้อมกันแล้วสีเดียวกับพื้นเลยเขาจะต้องแวะกินอย่างนี้ไปตลอดทางแหละเป็นการเดินเล่นไปพร้อมกันแล้วก็รับอาหารเช้านะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะมีพืชอาหารของช้างชนิดเลยตรงนี้ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นหญ้าบานาที่ขึ้นตามธรรมชาติจะเป็นเศษหญ้าต่างๆที่อาจจะมีการนำมาวางไว้ที่ริมน้ำนะคะก็เป็นการกำจัดเศษอาหารหลังจากที่ช้างกินแล้วก็เขาก็เติบโตเองได้เป็นอาหารแบบสดๆให้ช้างได้เดินเล่นไปกินไปนะคะแต่ไม่ค่อยกินใช่เมาๆอย่างคุยอีกแล้วเอาไปอยู่กับพี่เดียวเธอเขาร้องคุยอีกแล้วหรอน้องยุ้ยยุ้ยยุ้ยจะคุยในงวงนะส่วนแสนรู้จะกรีดออกมานะคะโอ้น่ารักมากแล้วดูความตึงของพุงเขาดิมันเขี้ยวจังเลยนะคะสองสาวดูเรียบร้อยมากไปถึงแอดเฟิร์นกับแอดโปรดใช่ไหมคะพี่ขาซุ่มกลับได้ไหมคะซุ่มกลับได้ไหมแม่ได้ปะนี่เก่งค่ะนี่วันนี้เราได้เห็นเพื่อนรักได้เจอกันสักทีเนาะหลังจากที่เขาห่างกันมานานนะพักใหญ่เลยนะใช่ค่ะสองสาวดูเรียบร้อยมากนั่นแหละก็หมายถึงแอดเฟิร์นแอดปอปอนี่แหละนะคะ ดึงเข้าหาตัวเองสุดใช่นะคะไม่ได้เรื่องดีเราต้องดึงเข้าหาตัวเองก่อนนะคะแล้วแม่ได้ยินเขาคุยกันไหมเขาคุยกันในลำคอเสียงคุยไม่เท่าไหร่เสียงกระพือหัวดังมากมากนะแม่กิจกรรมวันช้างไทยเราจัดวันที่11ถึง13นะคะใครที่สะดวกมาร่วมได้นะวันที่11เราจะมีการบวงสรวงพระนเรศวรมหาราชนะคะรวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้วที่สุสานช้างของเราพชานุสรณ์สถานเนาะวันที่12นะคะเราจะมีกิจกรรมบวงสรวงองค์พระพิคเนศนะคะใครเป็นสายมูห้ามพลาดนะจ๊ะต้องมารวมถึงกิจกรรมห้องขวัญช้างด้วยนะคะในวันที่12และวันที่13จะเป็นพิธีเปิดงานวันช้างไทยรวมถึงการประกาศการตัดสินการจัดประกวดซุ้มอาหารช้างต่างๆนะคะในช่วงเช้าเนาะสำหรับช่วงบ่ายการแสดงช้างมีตามปกตินะคะอ๋อค่ะมานะแม่นะคะใครส่วนใหญ่ภาพที่หลายท่านอยากเห็นคือภาพน้องช้างกินอาหารร่วมกันใช่หลังจากพิธีเปิดจะเป็นการกินอาหารบนสตกช้างนะคะสตกใหญ่เวอร์วังอลังการมากแม่มีการประดับประดาด้วยนะคะไม่ให้มากองกองไก่กาอะไรแล้วก็ประดับปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่เราเปิดให้ทุกท่านได้ร่วมเลี้ยงอาหารช้างในวันช้างไทยนะคะสามารถสมทบทุนเข้ามาได้นะคะแล้วก็ส่งสลิปให้แอดมินใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้นะใกล้จะหมดเขตแล้วนะทุกคนวันที่8นี่เราปิดรับแล้วนะคะสำหรับค่าอาหารน้องช้างในวันช้างไทยนะคะแต่ใครอยู่ที่ในพื้นที่ลำปางหรือว่าใกล้ใกล้เคียงใช่อะไรนะคะนำอาหารสดมาร่วมเลี้ยงน้องช้างได้บ้านใครมีต้นอ้อยที่แบบว่าปลอดสารฆ่าแมลงผลไม้ปลอดภัยต่างๆนะคะสามารถตัดที่บ้านนะกล้วยอ้อยต่างๆนะมานำมาให้น้องช้างได้เลยนะคะเราจะรับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้นะคะในการขนส่งอาหารน้องช้างจากกาดนั่งก้มนะคะซึ่งมีในวันอาทิตย์นี้นะทุกคนไปร่วมกันได้นะคะบ้านใครแอบปลูกสับปะรดไว้นะคะก็ขุดมาให้น้องช้างได้เลยนะคะกินได้ทั้งรากทั้งหัวมันทั้งต้นมันกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยใช่แต่ขอย้ำว่าเป็นปลอดสารพิษนะคะใช่เป็นแบบว่า
ลอดยาฆ่าแมลงสักนิดนะเพื่อความปลอดภัยของน้องช้างของเรานะคะมดขบฉันอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเนื้อหอมนะคะมดชอบมดชอบเนื้อหอมหรือว่าเน่าก็ไม่รู้นะน้องเชือกน้องเชือกว่ะน้องช้างที่มีสร้อยคอสีน้ำเงินนะคะคือน้องแสนรู้นะคะลูกสาวเชือกล่าสุดของที่หันก้นนะเชือกที่16หรือเปล่าคะใช่ค่ะเชือกที่16แสนที่16นะคะอายุ23ขวบนะคะวันนี้ใกล้วันที่16ไหมไม่นะคะแต่ก็ใกล้แล้วแม่จดเลขไว้ได้นะแม่ลันเลขไว้เยอะมากลันเลขหันก้นให้เราอีกแล้วอะสงสัยว่าก้นงามไม่อยากจะให้เราดูก้นก้นนางสวยจริงๆนะหรือจริงแล้วนางรำคาญเราวะอุ้ยแต่ว่าไปฝั่งนู้นแสงน่าจะเข้านะคะป้าใช่ค่ะเพราะว่าแสงมาจากนั้นเดี๋ยวถ้าเดินไปเดี๋ยวเขาก็บิดใช่ใช่เราก็ต้องตามไปเรื่อยๆแหละค่ะซุปตาวิธีซุปตานะคะเราเป็นปลาปลาลัซซี่เราก็ต้องตามนะคะเราขายทุกช็อตทุกวินาทีเอางงนะคะงงไปเลยหนึ่งนะคะงงนะคะอะไรมาขวางหน้าเนี่ยอะไรมาเนี่ยชนีสองนางนี้นะคะตามไม่หยุดเลยส่งดาว 10,000 ดวงเหรอคะโห ดาวปลอมอีกแล้วนะแม่นะคะช่วยอ่านด้วยนะ อยากสมทบทุนค่าอาหารช้างวันช้างไทยให้ข้อมูลด้วยนะคะสามารถสอบถามได้ในอินบ็อกซ์เลยนะคะท่านใดที่อยากสมทบเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้ในลิงก์จะเป็นการกรอกข้อมูลเนาะชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆนะคะรวมถึงการแนบสลิปแล้วก็เลขบัญชีก็มีในลิงก์ด้วยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นะคะสำหรับการสมทบค่าอาหารช้างในวันช้างไทยนะคะเราจะปิดรับในวันที่8นะคะวันนี้เท่าไหร่แล้ววันนี้6แล้วใช่ไหมอีก2วันนะคะอีก2วันส่วนอาหารสดของน้องช้างนะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆเนาะสามารถนำมาร่วมเลี้ยงอาหารน้องช้างได้ในวันที่10มีนาคมที่กาดนั่งก้อมนะคะบ้านใครมีผลไม้สดต่างๆก็เอามาเลี้ยงได้นะเดินไม่ต้องพูดมันรำคาญจ้ะถ้าจะรำคาญฉันว่าบินมาคิดในแง่ดีว่าน้องเขาแบบอยากลองหลายๆมุมอืมใช้สัดส่วนสัดส่วนโอ้โห3-4 3-4 3-4 นะคะเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะทุกคนเป็นอีกตัวนึงนี่ดิฉันก็เมื่อกี้มีแต่หญ้านะคะขากางเกงมีแต่หญ้าติดนะคะน้องหันตูดให้แล้วใช่ค่ะนะคะเราไปกันอีกค่ะเราก็ไม่ท้อค่ะไม่ย่อท้อนะคะตามน้องไปไม่ว่าจะหันหน้าไปไหนเราก็ตามไปนะคะน้องเหลียวมองโอ้เหลียวมองขอตามดูหน่อยนะคะขอป้าให้แม่ดูหน่อยลูกนะคะให้ป้าให้แม่ดูหน่อยนะคะคุยกันนะได้ยินไหมให้แม่ดูหน่อยลูกนะคะตูดกลมมากนะคะหมายถึงแอดหรือหมายถึงช้างนะคะกัดน้องก้อมไปตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าน้องช้างจะไปวันอาทิตย์นะคะทุกท่านนะคะกัดน้องก้อมอยู่ที่สวนสาธารณะหนองกระทิงนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของเรานะคะเห็นว่าจะเอาสต๊อกไปรับอาหารช้างนะใครที่เอาอาหารช้างมาก็มาวางบนสต๊อกได้นะคะเราจะต้องเอาอาหารช้างมาทำความสะอาดก่อนที่จะให้น้องช้างนะคะโดยผ่านการดูแลจากโรงพยาบาลช้างของเราเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะนำอาหารช้างมาบริจาคจำนวนเยอะๆนะคะติดต่อเรามาก่อนได้แจ้งล่วงหน้าได้นะคะเพราะว่ามีหลายท่านนำอ้อยมาบริจาคเป็นรับรถเลยนะคะหรือว่าผลไม้พืชผักต่างๆนะคะเราจะได้ให้คุณหมอตรวจสอบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ทำความสะอาดอาหารทุกๆชนิดก่อนที่จะถึงปากน้องช้างนั่นเองนะคะค่ะใช่แล้วค่ะน้องแสนรู้ขอนอกเรื่องนะคะน้องแสนรู้คือน้องที่มีสร้อยสีน้ำเงินแล้วก็กระดิ่งสีทองนะคะใช่ค่ะทองเหลืองก็คือได้รับการอวยยศและสถาปนาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องยุ้ยก็จะได้ตามไปนะคะโอ้น้องยุ้ยตามไปด้วยอืมพวงใหญ่มั้ยจ๊ะแม่มาถึงนี่เลยหนูเล่นใหญ่มากยุ้ยโอ้แสนรู้หนูจะยอมเขาเหรอคะเขาบอกน้องยุ้ยว่าป้าสองคนนี่ยังไงนี่ตามถ่ายอยู่นั่นนี่ได้แล้วใหม่ยังเขินก้มอยู่ถ้ายังไม่หยุดพูดเดี๋ยวย่าจะมาอยู่ที่แอดแทนอย่างนี้ดัมมี่ตัดผมหน่อยสิเอาผมสวยแล้วนะคะไว้รอติดโบกูกางหูใส่ดิพี่ทำไมกางเขาได้ยินเสียงรถหรือเปล่าพอดีทางที่เราอยู่นะมันก็ติดถนนไฮเวย์นะคะนี่แหละทำไมถึงต้องล่ามน้องทำไมถึงต้องมีโซ่ทำไมถึงต้องมีเชือกนะเราอยู่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่เลยนะคะอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงรถชัดเจนนะช้างจากกลางหูเป็นพักๆนะคะมีพระครูออนและแม่ๆร่วมบุญอาหารวันช้างไทย 30,000 บาทค่ะกราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะค่าอาหารคนหรือช้างนะคะอาหารคนอาหารช้างค่ะ 30,000 บาทนะคะกราบท
ท่านพระครูนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะญาติโยมทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะสังเกตมาสักพักนะคะน้องยุ้ยชอบจุกของน้องแสนรู้แต่น้องแสนรู้ชอบจับหางน้องยุ้ยโอ้ยพลาดหัวเขาบอกว่าพี่โอ๊ตเลี้ยงลูกสาวต้องหัดถักเปียแล้วนะคะเปียตะขาบทำเป็นไหมคะพี่โอ๊ตหัดถักเปียหรือยังคะแสนรู้คอหายไปไหนลูกนะคะน้องไม่มีคอนะแม่นะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะมาถึงก็มีแต่เหนียงนะแม่นะคะเต้าเหนียงของเรานะคะคือน้องสั่งสมไว้แบบโอ้ลำปางหนาวมากที่ไหนได้ไม่มีความหนาวใดๆนะคะตอนนี้ร้อนมากนะคะลำปางเดี๋ยวสิขวาหางเพื่อนตลอดเลยโบคู่ต้องเข้าละถูกต้องนะแม่เราต้องอวยยศนะแม่ตอนนี้คู่หูดูโอใช่พี่แสนรู้เนี่ยมีสร้อยคอพร้อมกระดิ่งทองคำนะแม่มันต้องมีการอวยยศน้องยุ้ยตามไปนะแม่นะนะคะเอาให้คนจำแยกกันไม่ออกกันเลยนั่งต่างคนต่างคิดถึงกันนะดมกันไปก็ดมกันมานะคะหัวหน้าจุ้ยมาไหมไม่เห็นได้ยินเสียงมาพี่จุ้ยยกมือขึ้นค่ะพี่จุ้ยอยู่ตรงนี้นะยืนวะนั่งใช่ค่ะอยากรู้เหมือนกันนะคะน้องคิดอะไรอยู่ดูน้องเบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการนำน้องๆไปทดสอบก่อนนะว่าจะอยู่กับช้างกลุ่มไหนได้นะคะเนื่องจากว่าในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรามีช้างกว่า100เชือกนะแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะคะมาจากหลายที่มาด้วยอยู่กับปางแม่วังได้ฮาเลยนะสุดจริงแบบแมนแมนไงแมนแมนเตะบอลสาวแมนแมนเตะบอลกลุ่มปางแม่วังก็คือกลุ่มช้างงาหรือว่ากลุ่มบอยแบนด์ของเรานะคะน้องดัมมี่ทำไมไม่พูดนะคะเชื่อว่าน้องกำลังจดจ่อกับการที่ได้เจอเพื่อนนะจกดมกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็กินอาหารเช้านะแล้วก็เดินเล่นในพื้นที่ใหม่ๆนะคะสลับกันคู่นี้เหมือนแฝดเลยใช่นะคะหน้าเขาคล้ายกันมากนะสีผิวก็คล้ายกันแต่ว่าน้องยุ้ยจะมีเม็ดสีส้มนะคะเยอะกว่าผิวสีส้มผิวสีสว่างน้องดูเขาเขียนคิ้วด้วยนะคะตรงเนี่ยตรงหน้าผากตรงเนี้ยเขาไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะเธอไปบอกน้องนั่งแหมไม่ถึงบอกนั่งแหมฉันบอกว่าไม่ค่อยนูนมันไม่ค่อยนูนไม่ค่อยนูนเหมือนมีคนบอกว่าฉันบูลลี่หนูก็เลยบอกว่านี่คือการดูลักษณะของช้างนะคะถามว่าทำไมแอดมินเราถึงจำหน้าช้างได้เราต้องจำสิ่งที่มันโดดเด่นนะคะก็อาจจะใช้คำที่ค่อนข้างสะเทือนใจน้องหน่อยน้องคือว่าน้องจ้องหน้าดิฉันไม่หยุดเลยเป็นปกตินะคะเวลาที่คนเห็นว่าแอดมินจำชื่อช้างได้เนี่ยเราก็จะสังเกตจากจุดต่างๆในร่างกายของน้องที่มีความโดดเด่นนี่แหละอย่างเช่นสีผิวหูรูปร่างสีตาต่างๆนะคะซึ่งช้างเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่นะถ้าเราอยู่ประจำเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าพี่เฟิร์นเนาะแรกๆมาก็จำจากควานนะดูพี่ควานเอานะคะแต่สักพักพึ่งควานไม่ได้เพราะควานชอบสลับกันขี่ค่ะหนักใจไปอีกมากนะคะแต่อยู่ไปเรื่อยๆก็จะแยกได้เองนะคะแนะนำให้มาหาบ่อยๆนี่ถ้ามาหาบ่อยๆจะจำได้เหมือนเรานะพี่เฟิร์นน้องกะหล่ำปอกจะได้มาวันช้างไทยกะหล่ำปอกทองอะไรนะแทนทองเหรอแทนทองค่ะกะหล่ำปอกไม่น่าได้มานะแม่มาจะวุ่นวายมากนะแม่เราจะจัดวาวุ่นเราจะจัดแยกบุฟเฟ่ให้เฉพาะที่ปางบุญเลยค่ะจริงๆแล้วว่าค่ะการเข้ากันของช้างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะบางทีอย่างปางบุญเนี่ยถ้าเราเห็นเขาอยู่ด้วยกันโอ้ดีดูดีจังเลยน่ารักแต่ว่าตัวเอาตัวอื่นเขาไปเขาไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าช้างแต่ละเชือกอยู่ตรงไหนเหมาะอยู่ตรงไหนได้กลุ่มไหนที่ยอมรับเขานะคะใช่ค่ะดัมมี่ผมยาวเหมือนส้มจุกเลยเอาแล้วจริงจริงคิดเหมือนกันผมตั้งเหมือนกันเลยเนาะตั้งใช่ผมตั้งสูงตรงนะคะตั้งแบบโอ้โหแอดยืมเงินหน่อยจะได้จำน้องได้อยากไปบ่อยๆก็ไม่มีให้ยืมนะแม่แอดก็จะยืมแม่แม่นี่แหละค่ะนะคะบารันก็จะอยู่ที่คอกช้างน้อยอยู่กับคุณแม่นะคะก็มีอาหารให้กินถึงที่เช่นกันแต่ละกลุ่มก็จะมีจุดที่เขาจะได้กินร่วมกันก็เป็นกลุ่มเดียวกันอย่างที่แอดโปรดบอกนะคะกลุ่มไหนกลุ่มนั้นใช่เราก็จะมีแยกใช่ไหมคะไปไลฟ์ใช่ไหมร้อยกว่าเชือกนี่จะมีหลายกลุ่มมากนะแม่แล้วก็วันช้างไทยล่าสุดนะคะเมื่อวานหัวหน้าจุ้ยได้ทำการเทสระบบนะคะคำกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่า สัญญาณมาบ้างไม่มาบ้างนะแม่ เพราะว่าเราต้องใช้มือถือถึง7จุดด้วยกันนะคะเมื่อวานก็คือขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลองทดสอบแต่ละจุดว่ามีสัญญาณไหม
ไลฟ์ได้หรือเปล่านะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันในวันช้างไทยนะคะเราแบ่งอาหารหลากหลายจุดเลยในสวนอนุรักษ์ช้างไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปังแม่วังกลุ่มปังบุญนะคะกลุ่มช้างกลุ่มนักเรียนช้างนะคะช้างชราอะไรเงี้ยนะเราจะมีแบ่งหลากหลายกลุ่มนะคะตอนนี้สาวๆนะคะก็กำลังเล็มย่าบาน่าซึ่งเป็นต้นที่แบบกำลังน่าอร่อยใช่ค่ะยอดกำลังใช่ยอดอ่อนๆมาเลยนะคะที่อยู่ด้านหน้าดอกสีม่วงนั้นคือรางจืดนะคะสรรพคุณถอนพิษค่ะใครเมาใครแห้งก็ผงรางจืดชงแล้วก็กินได้นะคะใครรู้สึกเอ๊ะรับสารพิษไปเยอะเหลือเกินนะคะต้มใบรางจืดกินได้แถวนี้มีเยอะมากนะคะน้องช้างก็จะกินเหมือนกันถ้าในสภาวะร่างกายที่รู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะป่วยก็จะกินพืชพวกนี้ใช่ปลูกไผ่งามเป็นอะไรล้มคะเดี๋ยวรอคุณหมอมาให้คำตอบนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้มีการโพสต์ในเพจโรงพยาบาลช้างนะคะเดี๋ยวคุณหมอน่าจะได้มาให้คำตอบกับทุกท่านนะคะแอดเฟิร์นตอบ FC หน่อยค่ะอยู่ไหนนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะฮะช้างที่ล้มตอนเช้าใช่ช้างที่ลานจอดใช่ค่ะคือพลายงามที่มักจะไปยืนอยู่ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าใช่ค่ะเขาจะยืนอยู่กับสีดอใหญ่เนาะแล้วก็แม่พังยมสาวปาร์ตี้บาน่าใช่ค่ะแม่ตอนนี้กำลังฉลองอยู่นะคะกับการได้พบกันในวันนี้นะคะระหว่างพังแสนรู้แล้วก็พังยุ้ยใช่ค่ะที่กำลังกินอยู่นั้นคือหญ้ามายราบนะคะมายราบแบบต้นใหญ่นะคะรูดพร้อมหนามรูดพร้อมหนามใช่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจนะคะน้องช้างก็คือกินผักที่มีหนามตามลำต้นลิ้นของเขานี่ดูบอบบางนะคะแต่กินพืชพวกนี้ได้ง่ายมากอะไรคะผักหลาแต่เราหูดไงเขาหูดที่มันไม่เป็นหนามไงชะอมเออนั่นนึกไม่ออกเลยดูสิคนชะอมสวัสดีแอด2ตัวนี่ตรงไหนแอด2ตัวเดี๋ยวนะแม่ใจเย็นสวัสดีแอดมินแล้วก็เว้นวรรค2ตัวนี่อยู่ตรงไหนคะถูกต้องมั้ยคะโอเคนะคะสวัสดีแอด2ตัวนี่อยู่ตรงไหนตอนนี้แอด2ตัวนี่อยู่ที่ยศศูนย์วิจัยคุณโปรดยศศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคทางนะแม่นะคะแอดเฟิร์นเริ่มไอเลยนะ